มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผิวหนังอาการของการเกิดนิ้วล็อกก็คือการที่มีเอ็นอักเสบการงอนิ้วก็จะเกิดจากลักษณะของเอ็นที่จะมีการดึงหลังให้นิ้วงอลง